วัสดีมิรักแฟนหมัดมวยกันเช่นเคยนะครับก็มาพบกับผมกันอีกแล้วนะครับที่ช่องหมัดเด็ดสังเวียนมวยโลกคลิปนี้ก็มาพูดถึง2ยกสำคัญกันสักหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็จะมีคลิปการชกให้ได้ดูกันด้วยใน2ยกสำคัญนี้เนาะว่ามันเป็นปัจจัยที่สำคัญจริงๆที่ทำให้ธนันชัยของเรานะครับเร่งแซงเอาชนะเคนโตะฮาทานากะไปได้นะครับที่ประเทศญี่ปุ่นในการชกเมื่อวานนี้แต่ก่อนที่จะไปดูคลิปนี้นะครับก็ฝากผู้สนับสนุนใจดีของเรากันด้วยนั่นก็คือพักยก24นะครับครบจบเรื่องมวยต้องที่นี่ที่เดียวนะครับพักยก24สามารถแอดไลน์ไปได้ที่ @pk24 นะครับต้องมีนำหน้าด้วยถึงจะค้นหาเจอก็ฝากกันด้วยนะครับทีนี้ก็ไปดูคลิปทั้ง2ยกที่สำคัญของธนันชัยนะครับที่เป็นจังหวะที่ว่าผมถือว่าเป็น2ยกที่ธนันชัยทำได้ดีที่สุดเนาะในการชกในครั้งนี้ก็ว่าได้เนาะต่อยจนคู่ชกมีอาการแล้วก็ทำให้กรรมการญี่ปุ่นได้เห็นเนาะว่าธนันชัยทำได้จ่าแจ้งกว่าก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ธนันชัยคว้าชัยในไฟนี้ได้ที่สุดครับเอาเป็นว่าไปดูการชกทั้ง2ยกนี้ที่ว่ากันเลยครับI'm not sure.
ということになりました。判定は1社がジャッジとロー、2社が